สวัสดีค่ะวันนี้ก็เข้าครัวกับมาลายเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทําเมนูที่ทุกคนชอบคนไทยหรือว่าต่างชาติก็ชอบนะคะคือผัดกะเพรานะคะหรือว่า spicy holy basil with pork นะคะเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างไปเลยค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้ก็จะมีเนื้อหมูนะคะพริกนะคะพริกนี้เราจะใช้พริก3อย่างนะคะมีพริกจินดาเม็ดแห้งแล้วพริกจินดา สดแล้วก็ใช้พริกลูกใหญ่ๆนี้สำหรับทำให้มีสีแดงๆนะคะแล้วกระเทียมเราก็ใช้หมดหัวเลยค่ะแล้วก็มีฮอลลีบาเซอร์นะคะส่วนเครื่องปรุงของเราวันนี้ก็จะมีน้ำมันหอย4ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว4ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยนะคะสำหรับคนที่ไม่ทานผงชูรสก็จะใช้น้ำตาลแทนนะคะก็จะมาหั่นเนื้อหมูของเราออกเป็นชิ้นก่อนนะคะเพื่อจะได้สับง่ายขึ้นค่ะเราจะสับไปจนกว่าเนื้อหมูละเอียดนะคะจะเอาเนื้อหมูพักไว้ก่อนนะคะเข้าไปทั้งหมดรวมกันเลยนะคะเด็ดข้นนะเด็ดหัวพริกออกด้วยค่ะใครไม่มีครกก็ใช้เครื่องปั่นเราเลยนะคะไม่ทันผัดนะคะกลิ่นฉุยเลยค่ะได้แล้วค่ะใส่น้ำมันนิดเล็กน้อยค่ะแล้วก็จะเอาเครื่องแกงของเราผัดลงไปเลยค่ะผัดให้หอมก่อนนะคะเขาบอกว่าเมนูผัดกะเพราถ้าไม่จามมันจะไม่อร่อยนะคะเริ่มจามแล้วค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะตอนเอาหมูลงลืมอัดพริกค่ะพยายามขยี้เนื้อหมูออกอย่าให้เขาติดกันนะคะใส่เครื่องปรุงของเราลงไปเลยนะคะเริ่มจามกันทั้งครอบครัวแล้วนะคะคิดว่าสูตรนี้คงอร่อยมากเลยค่ะใส่น้ำตาลด้วยนะคะนิดนึง ลูกสาวเริ่มจามแล้วค่ะผัดไปนิดนึงนะคะ แม่ก็จามลูกก็จามมาแล้วเราก็ใส่กะเพราของเราลงไปเลยค่ะคนให้กะเพราสุกนิดนึงแล้วเราก็จะยกลงเลยนะคะก็จะเติมน้ำเข้าไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทานกับข้าวแล้วมันจะได้อร่อยนะคะนี่คือน้ำเปล่านะคะเติมน้ำค่ะได้แล้วค่ะเราก็ยกลงเลยนะคะค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีกะเพราแล้วก็ต้องมีไข่ดาวด้วยนะคะแล้วก็จะเรียกกะเพราไข่ดาวนะคะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ออนมาลาไลฟ์สไตล์ด้วยนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ